สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับวันนี้เราจะมาวิ่งงาน UTM นะครับระยะ50โลนะครับมีบรรยากาศพอดีประมาณ 4-5 ครึ่งครับโอเคครับเปิดเฮดแลมป์เลยครับเตรียมความพร้อมครับนักวิ่งครับเปิดเฮดแลมป์ 7 6 5 4 3 2 1นี้ก็ประมาณตี 5:48 นะครับเราก็ออกมาจากจุดสตาร์ทประมาณ6:09นะครับในระยะ50โลเชลไหนที่มันหนักวิวไม่สวยมันก็จะดูแบบนี่วันนี้เรามากับเน็ตนะครับวิ่ง50โลนะครับของน่าน50วันนี้เราจะเข้าประมาณกี่โมงเนี่ยครับถ้าฟิตหน่อยก็3ทุ่มครับอ๋อสุดยอดเลยครับแต่ถ้าแดดดูแล้วอันตรายก็เรียคัทออฟเหมือนเดิมครับได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ6โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปวอเตอร์สเตชันแรกนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กิโลที่5นะครับผมของน่านระยะ50โลครับสวัสดีครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ6โลครับก็ยังอยู่ในถนนอยู่นะครับก็น่าจะประมาณโลที่7ถึงจะขึ้นเขานะครับหลังจากผ่านประมาณ7กิโลมาครับก็เราจะเริ่มเข้าทางที่เป็นทางเทรลแล้วนะครับก็ข้างหน้าก็จะเป็นเริ่มมีความชันละนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 6:47 นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมมีวอเตอร์เซชันหน้าก็อัพที่ยาวๆเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาประมาณ8โล5นะครับก็อีกเหลืออีกประมาณ44กิโลนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อแรกนะครับเนื้อแรกนี้ก็มันเกณฑ์250นะครับก็ไปเรื่อยๆเนื้อซึมไปเรื่อยๆครับก็วันนี้อากาศที่ตัวนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ประมาณช่วง7โมงนะครับก็เดี๋ยวสายๆก็น่าจะร้อนแล้วครับผ่าน11โล4มานะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงเช้าครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับผมก็ตะกี้เราขึ้นมาจากจุดท้ายน้ำแรกนะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ3โมงครึ่งนะครับ3โมงครึ่งประมาณเกณฑ์500นะครับก็ถือว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเนินมาตลอดเลยนะครับประมาณ3โลกว่านะครับตอนนี้น่าจะถึงใกล้ถึงยอดแล้วนะครับก็ถ้าดูจากกราฟของซุนโต้นะครับผมก็ใกล้ถึงยอดครับพอถึงยอดเสร็จแล้วก็จะดาวฮิวยาวๆเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาสู้กับแดดกันดีกว่านะครับสวัสดีครับตอนนี้ประมาณ8โมงนะครับประมาณ12กิโลนะครับผมตอนนี้เราก็วิ่งมาประมาณ2ชั่วโมง40นะครับตอนนี้เกณฑ์ประมาณ783นะครับประมาณ12กิโลนะครับตอนนี้ก็หลังจากกิโลที่
7ถึงกิโลที่12นี่ก็เดินมายาวๆเลยนะครับผมก็อันนี้เราน่าจะเดินไปถึงยอดนะครับแล้วก็น่าจะมีจุด CP อันหนึ่งแล้วก็ดาวฮิลลงนะครับแต่ว่าไปลุ้นกันว่าวันนี้น่านจะร้อนแค่ไหนนะครับอันนี้แดดประมาณ8โมงนะครับก็ยังใสๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวรอดูชักช่วง10โมง11โมงนะครับเจอกันครับ10โลนะครับอันนี้ก็หลับจะดาวฮิวลงไปยาวๆนะครับไปที่ CP ดีหน้าน่าจะมีของกินนิดนึงนะครับผมเพราะตะกี้อัพคิวมาประมาณ8โลนะครับเกณฑ์ประมาณเกือบ900นะครับค่อนข้างทันพอสมควรเลยนะครับอันนี้เราได้ดาวฮิวยาวๆนะครับก็พื้นเป็นดินนุ่มนิดนึงนะครับก็จะวิ่งค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับแต่พอดีว่าผมวิ่งไม่เร็วก็เลยไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้เรื่อยนะครับนี่ครับให้ดูซุนโต้9 Peak Pro Ocean Blue นะครับสวยงามวันนี้มาลองเทสแบตด้วยในที่สุดเราก็เจอ Big Boss แห่งโพคารินะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้คุณเน็ตทานอะไรมานะครับอัพคิวโคตรไวเลยครับนี่นะครับวันนี้มาเช้านี้นะครับคุณเน็ตทิ้งผมไปที่อัพฮิลนะครับก็อัพอย่างไวอัพเหมือนจะไป100โลเดือนหน้านี้แล้วนะครับอัพเร็วกว่าผมเยอะเลยครับดาวฮิลจะช้าแล้วครับช้าขาดแข้งเริ่มช้าดาวฮิลyou're the spark to blame, and it's fire.
วัสดีครับผมสุดท้ายน่านก็คือน่านนะครับตอนนี้เวลาแค่ประมาณ9โมงนะครับผมแต่ว่าแดดนี่เดือดซะเหลือเกินครับทะลุเรียกว่าทะลุผิวหนังและดูร้อนพอดีร้อนจริงนะครับนู่นนะตรงนู้นแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจอ่ะเป็นไงบ้างครับที่นั่นบรรยากาศดีไหมครับที่ผ่านเริ่มร้อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางป่าข้าวโพดเสียงเงียบที่นั่นนะครับตอนนี้ประมาณ8กิโลแล้วนะครับร้อนสุดท้ายครับตอนนี้มาประมาณ18กิโลนะครับประมาณ9โมงครึ่งขอบคุณน้องเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่กิโลที่19นะครับผมความชันสะสมประมาณ 1,200 นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านผาเวียงครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีทีวีหรือเปล่าครับก็รีบเลยค่ะค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับก็มีแต่แดดเดียวเลยไปดูหน้าพาปิกบอสเน็ตนะครับมาที่โลด20นะครับเป็นไงบ้างครับรีวิวสนามหน้าร้อนยี่เหี้ยเลยครับ คำเดียวเลยครับสำหรับตอนนี้มาที่โล20กิโลครับ CP กินข้าวนะครับครับสเตชันแรกกินข้าวนะครับผมอิ่มไหมครับอิ่มมากครับเราจะเอาคืนสู่ธรรมชาติจากดาวฮิวนี้ไหมครับเพราะดูจากการดาวฮิวนี้แล้วไม่น่าจะรอดน่าจะต้องเป็นแถวปุ๋ยแถวนี้แน่นอนนี่ครับเดี๋ยวให้ขอหนึ่งนี่ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่ 21.7 นะครับผมกับ UTN ระยะ50โลนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 10:40 ครับแดดที่น่านก็จะเดือดๆหน่อยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปสเตชันหน้านะครับเหลือประมาณ3กิโลนะครับตอนนี้ก็ดาวฮิวลงมานะครับถ้าเราเห็นจากวิวหน้าเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองไปข้างบนเนี่ยก็จะมีแค่แดดอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ก็เป็นป่าข้าวโพดนะครับดินก็แห้งๆถ้าดูจากเงานี่ก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความร้อนนะครับคือถ้าแดดมันร้อนแต่มันมีลมมันโอเคครับแต่ว่าวันนี้พอดีลมไม่ค่อยมีเลยครับเลยค่อนข้างร้อนนะครับก็เดี๋ยวใกล้ถึง CP หน้าเดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณเน็ตนัทกิจนะครับบิ๊กบอสแห่งพุกคลีนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันตากแดดที่ UTN น่านระยะ50นะครับเดินมาด้วยจิตใจที่แน่วแน่อยู่หน้าตาไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับโลโก้สังหารใช่ครับผมเลสนี้ก็ไม่พ้นน้ำตกแล้วนะครับคิดว่าต้องเปียกอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับ
นะครับไปกีฬาที่น่านอุ้ยเยอะลื่นน้ำค่อนข้างแรงมากเลยครับไม่ว่าทั้งน้ำทั้งเย็นสวัสดีครับตอนนี้กิโลที่24นะครับ 11:30 เรากำลังจะไปที่โรงเรียนนะครับเพื่อไปเข้า CP นะครับผมวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะร้อนแบบเปรี้ยงแบบไม่มีร่มเลยชื่อไหมครับชื่อว่าจะระเบิดแล้วอากาศก็เดินมาถึงบ้านพนาสวรรค์นะครับกิโลที่24นะครับผมโรงเรียนพนาสวรรค์นี่ครับเรามีนักฟุตบอลโรนัลโดนะครับกำลังเตะบอลอยู่โชว์สกิลหน่อยครับครับตอนนี้เราก็ได้ออกจากสวรรค์นะครับกลับไปสู่หนทางนรกต่อนะครับครับผมก็ CP หน้าประมาณ8กิโลนะครับกับเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไงครับสบายดีทางขึ้นยังสบายเดี๋ยวลงก็กิโลที่26นะครับเดี๋ยวจะไปต่อหรือว่าจะนั่งพักก่อนไปต่อเลยนี่เราก็ข้ามถนนลอยฟ้าไปแล้วนะครับตอนนี้กิโลที่26นะครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็โคตรร้อนเลยครับดูเนี่ยร้อนมากร้อนจนวิ่งไม่ออกเลยครับปีนี้ว่ามันไม่มีเมฆเลยครับเมื่อ2ปีที่แล้วมายังแบบพอมีเมฆบ้างให้แบบอุ่นๆตอนนี้นี่ครับดูเงาเดือดมากนี สวัสดีครับผมและแล้วตอนนี้ก็เวลาบ่าย2นะครับตอนนี้วิ่งมาประมาณ32กิโลแล้วนะครับผมก็คนร้อนแล้ววันนี้ร้อนมากก็ถึงเวลาเหมือนเดิมหนีคัตออฟอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คัตออฟหน้าอีกประมาณน่าจะมาเกือบ2โลนะครับกับอีกประมาณ25นาทีนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวรีบวิ่งให้ก่อนคัตออฟก่อนนะครับแล้วก็จะนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวเจอกันครับกำลังจะเข้า CP นะครับก็อีก10นาทีคัตออฟคาได้ไหมเดินเดี๋ยวไม่ดูข้างนี้พี่มันไม่บอกอ๋อนี่10ชั่วโมง
78โล73โลแล้วพี่อ๋อแต่ผมวิ่งแค่33โลเองอ๋อไงบ้างครับชีวิตไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วมั้งคือไม่ถอดใจแล้วถอดใจอีกพอถอดใจปุ๊บแม่งก็ขึ้นโอ้โหCP มานะครับก็สเตชันต่อไปประมาณ11กิโลนะครับออกจาก CP มาเราก็ประมาณ 1.8 กิโลครับก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเขานะครับก็ของด้านค่อนข้างสวยเลยนะครับผมถ้าเราเห็นลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ทางที่ตัดๆเนี่ยคือวิ่งได้หมดเลยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ 3:16 นะครับก็จะเริ่มเห็นชาวไร่ชาวนาเริ่มกลับบ้านนะครับคนละเดินกลับนะครับเราต้องไปตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กิโลที่38นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกา4โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวประมาณ 6.5 กิโลนะครับเราจะเข้าไปที่สเตชันต่อไปนะครับก็เราเพิ่งหนีคัตออฟมาตอนบ่าย 2:30 ครับหลังจากนี้ก็ไม่มีคัตออฟละนะครับก็จะเข้าทีตรงจุดฟินิชเชอร์เลยนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับประมาณ 4:00 น.นะครับที่นั่นตอนนี้วิ่งระยะ50โลนะครับโอเคเดี๋ยวแบตจะหมดละนี้นะครับเราก็จะมาถึง CP สุดท้ายนะครับก่อนเข้าลายฟินิชเชอร์นะครับ CP นี้นี่ก็คือกับพี่เสร็จแล้วน่าจะทาวคิวยาวๆเลยนะครับเฮดแลมป์ก่อนนะครับมันมืดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่47นะครับผมแล้วก็ออกจากตัว CP สุดท้ายมาประมาณกิโล7แล้วนะครับก็เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ฟินิชเชอร์นะครับของ UTN 50นะครับผมก็เหลือประมาณ 10.2 กิโลนะครับผมทางลงก็จะเป็นแบบทางดาวคิวอย่างเดียวเลยนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับกิโลครับใช้เวลาไปมา15ชั่วโมงครับเราจะเข้าฟินิชเชอร์ไลน์ของ UPN
50นะครับวันนี้สวัสดีครับ